ประเพณีการเข้าพรรษานี้ถือเป็นกิจสำคัญสำหรับพระนับแต่ครั้งพุทธกาลมาเริ่มแรกจริงๆก็ไม่มีการจำพรรษาเห็นมีความจำเป็นเกี่ยวการเที่ยวของพระไม่มีเวลาทำคนอื่นให้ได้รับความเสียหายบ้างหรือมากน้อยตามแต่พระเนรมีจำนวนมากเที่ยวไม่มีเวลาหยุดทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อเขากราบทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาของพระพระองค์จึงทรงอนุญาตจึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษาการอยู่จำพรรษานั้นต้องอยู่ให้ครบไตรมาสคือ3เดือนมีวันนี้เป็นวันเริ่มแรกเพราะเป็นฤดูฝนสมกับการเข้าพรรษาจะอยู่ในสถานที่ใดก็ถือบริเวณนั้นเป็นขอบเขตของตนซึ่งจะต้องจำพรรษาอยู่ที่นั้นตลอดไตรมาสคือ3เดือนอย่างวัดป่าบ้านตาดก็ถือกำแพงวัดเป็นขอบเขตที่เรียกว่าอาวาสอยู่ภายในนี้ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากกิจจำเป็นดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในพระวินัยเช่นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยนึกพระราชามหากษัตริย์ทรงนิมนต์ให้เป็นในพระราชกุศลของพระองค์วัดวาอาวาสเกิดความชำรุดทรุดโทรมไปหาไม้มาซ่อมแซมหรือสัตติมีหาฤกษ์อันเตวาสิกเจ็บไข้ได้ป่วยเยี่ยมกันหรือเกิดความกระสันไปเยี่ยมเพื่อให้โอวาทสั่งสอนหรือตักเตือนซึ่งกันและกันให้ไปได้ภายใน7วันต้องกลับมานี่พูดเพียงย่อๆเพราะพระวินัยหนังสือก็มีอยู่แล้วใครๆก็อ่านได้เข้าใจได้ตามนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายไปมากนี่เป็นประเพณีของพระเราต้องมีการจำพรรษาจะไปเร่ร่อนๆไม่มีการจำพรรษาอย่างนั้นไม่ได้ผิดพระวินัยแล้วการอยู่ในครั้งพุทธกาลก็คือการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อชำระสะสางกิเลสภายในจิตใจให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานนี่เป็นกิจเป็นการอันสำคัญของพระในครั้งพุทธกาลซึ่งถือเป็นเยี่ยงอย่างอันสำคัญมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีงานอื่นใดที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเง่าข้อมูลยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรของพระเพื่อชำระกิเลสทุกประเภทให้ขาดไปจากจิตใจงานอื่นนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ถือเป็นกิจสำคัญอะไรเลยกิจที่สำคัญก็คือการภาวนาอบรมจิตใจของตนในอิริยาบถต่างๆเช่นเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมสถานที่เดินจงกรมในวัดนี้ก็มีแล้วไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรมากมายนั่งสมาธิภาวนายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีสติรักษาจิตใจของตนเกี่ยวกับเรื่องการปรุงแต่งเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ให้คิดไปในทางที่เป็นโลกเป็นสงสารให้คิดในแง่ธรรมเช่นคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดเบื้องต้นยังไม่มีรากฐานแห่งความสงบของใจท่านสอนให้มีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจไม่เช่นนั้นใจหาหลักยึดไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใจก็ไม่สงบ
ท่านจึงสอนให้มีหลักยึดให้มีที่เกาะจึงหมายเอาคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดก็ตามเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นตลอดอานาปานสติคือลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกให้ทำความรู้อยู่เพราะลมนี้เด่นหายใจเข้าหายใจออกมีอยู่เป็นประจำเรากำหนดลมเข้าลมออกนั้นก็ได้หรือเราจะตามด้วยพุทโธถ้ายังไม่สนิทใจเราจะตามด้วยคำบริกรรมเช่นพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้หรือพุทก็พุทโธเข้าพุทโธออกก็ได้แต่ต้องมีสติเป็นสำคัญกับการบริกรรมภาวนาใจเมื่อได้ยึดได้เกาะอยู่กับคำบริกรรมด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วย่อมจะสงบลงได้ช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญที่ต้องสงบลงได้ไม่เป็นอื่นนอกจากว่าเราเผลอสติส่งไปนู่นส่งไปนี่แล้วเรียกได้แล้วก็มาบริกรรมแล้วพอหายไปเสียแล้วมาบริกรรมอย่างนี้จิตไม่ค่อยสงบได้หรือไม่สงบนี่แหละสำคัญจึงต้องได้ใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเมื่อจะปล่อยคำบริกรรมได้ย่อมจะทราบภายในตนเองคือความรู้นั้นเด่นชัดอยู่ภายในตัวสติตั้งกับความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละเรียกว่าภาวนายืนเดินนั่งนอนก็สติมีอยู่กับความรู้ที่เด่นชัดภายในจิตใจซึ่งมีรากฐานจากสมาธิมาแล้วนะอีกอันหนึ่งสำหรับผู้ฝึกหัดเบื้องต้นในการภาวนานี่คืองานของศาสนาที่แท้จริงเรียกว่างานพัฒนาจิตใจพัฒนาด้วยวิธีการนี้สำหรับนักบวชเราสำหรับโลกก่อนมีการฝึกหัดเช่นเดียวกับทางธรรมะนี้เป็นแต่ยังว่าไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนนักบวชเราเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องพุทธศาสนานี้สอนให้พัฒนาจิตใจโดยตรงเพราะจิตใจเป็นรากฐานสำคัญที่จะแสดงออกในอากัปกิริยาตลอดหน้าที่การงานความประพฤติผิดถูกดีชั่วประการต่างๆจะต้องออกมาจากใจใจเมื่อรับการอบรมย่อมมีสติย่อมมีความฉลาดรอบคอบในความคิดความปรุงออกของตนคิดดีคิดชั่วคิดผิดถูกประการใดสติย่อมมีย่อมรู้แล้วก็ทำตามสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องดีงามงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติตลอดหน้าที่การงานจึงไม่ผิดพลาดสำหรับผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจเรียกว่าพัฒนาจิตทางพุทธศาสนาท่านถือเป็นสำคัญมากงานการอย่างอื่นจะคล้อยตามจิตที่ได้อบรมดีแล้วจะเป็นงานที่ถูกต้องดีงามเป็นทางโลกก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีที่เป็นผลประโยชน์แก่สังคมงานธรรมะโดยเฉพาะก็อบรมจิตใจของตนให้อยู่ในขอบในเขตในเหตุในผลไม่ให้เลื่อนๆลอยๆการแสดงออกก็เหมือนกันทางวาจาก็มีเหตุมีผลไม่กระทบกระเทือนอันเป็นความเสียหายจากความไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจไปเป็นความกระทบกระเทือนผู้อื่นการกระทำก็เหมือนกันกับเป็นกายสุจริตวาจาก็เป็นวจีสุจริตนี่เกิดจากการที่จิตได้รับการอบรมและพัฒนาย่อมเป็นไปในทางที่ถูกที่ดีนี่เรามุ่งหวังเพื่อจิตใจของเราให้ไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดับนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามความระมัดระวังให้มากเพื่อจิตจะได้อยู่ในกรอบแห่งความสงบเย็นจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบตัวไม่ดิ้นรนกระวนกระวายหาเรื่องราวมา
เขาผลาญตนเองหรือหาเรื่องมาก่อกวนยุแย่หรือตัวเองอยู่เสมอเพราะจิตมีสติระมัดระวังอยู่ภายในตัวนอกจากนั้นก็จิตก็สงบเย็นความสงบเย็นของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องดูดดื่มของใจในวาระต่อไปที่จะให้มีแก่ใจในการประกอบความภาคความเพียรถ้าจิตไม่มีความสงบเลยการทำความเพียรก็มักจะขี้เกียจมักจะฝืนทำก็ทำสักแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทำด้วยความจงใจไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจส่วนจิตที่มีสมาธิมีความสงบเย็นนั้นย่อมทำด้วยความสงบเย็นด้วยคำทำด้วยอำนาจแห่งรสของธรรมที่เป็นพื้นฐานในแก่สมาธินั้นอยู่กับงานของตนจริงๆทำก็ทำเพื่อให้สงบขึ้นไปโดยลำดับเพราะความสงบของจิตมีหลายขั้นหลายตอนสงบอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปก็เรียกสมาธิสงบอย่างแน่วแน่สงบตามความต้องการเรียกว่าความชำนาญวสีการเข้าการออกของจิตนั้นคล่องตัวโดยไม่ต้องไปหาเวลามาจับมาทดสอบกันเพราะจิตนั้นชำนาญตัวอยู่แล้วนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิคำว่าปัญญาคือการพินิจพิจารณาสกุลกายสภาวะธรรมต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตเราส่วนมากมักจะไปติดข้องในรูปมีราคะตัณหาเป็นสำคัญจึงต้องเลยใช้ความพิจารณาเป็นยาหรือเป็นโอสถแก้กันความสวยงามเป็นเรื่องของกิเลสให้เกิดความผูกพันการพิจารณาอสุภะอสุภังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่าผูกพันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามไปได้โดยลำดับนี่เป็นยาแก้นี่จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักปฏิบัติเราซึ่งมีจิตอยู่ในภูมินี้เป็นจำนวนมากต้องได้อาศัยนี้เป็นเครื่องพิจารณาเสมอจากนั้นก็แยกแยะไปถึงความแปรสภาพของมันนอกจากอสุภะอสุภังนี้แล้วตายลงไปแตกกระจัดกระจายลงไปเป็นยังไงเราก็พิจารณาไปตามสภาพของมันส่วนละเอียดจะเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบนี้จะเป็นอสุภะอสุภังมากกว่าในการพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ในธรรมบทนี้มากเช่นอย่างท่านแสดงไว้ว่าให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือให้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของคนของสัตว์ของหญิงของชายไปยังไงสภาพความเป็นจริงของเขาป่าคนเป็นกับป่าคนตายเป็นยังไงป่าคนเป็นเห็นแล้วรักเห็นแล้วชอบใจความโกรธความเกลียดก็มีขึ้นภายในจิตใจเวลาประสบพบเห็นหรือสัมผัสสัมพันธ์กันด้วยกิริยามารยาทคำพูดคำจามักจะเกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดเสมอในบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อไปเยี่ยมบุคคลที่ตายแล้วในป่าช้าความโกรธความเกลียดอย่างนี้ไม่มีเกลียดก็เกลียดอย่างที่ว่าหน้าเบื่อหน่ายมากคลายกำหนัดไปอย่างนั้นนี่ต่างกันอย่างนี้จะไปถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามอย่างที่เป็นมนุษย์มีลมหายใจอยู่นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกย่อมจะคิดไปในทางที่เป็นความจริงเห็นคนตายแล้วเป็นอย่างนี้เริ่มแรกก็คือเป็นคนเป็นเหมือนเราท่านๆเมื่อตายแล้วเป็นด้วยกันอย่างนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเขาทั้งเราและนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงกำหนดดูความพุพองหนองไหลออกมาเต็มร่างกายและแตกกระจัดกระจายไม่อะไรไม่มีส่วนใดชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาตามความศึกษาปัญญาของกิเลสตัณหาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรแต่มันกลับตรงกันข้ามไปเสียหมดทุกอย่างหาความสวยงามหาความจีรังถาวรไม่ได้หาความเป็นเราเป็นเขาไม่ได้นี่ท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อได้เป็นคติแล้วก็นำมาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือร่างกายของเราของเขา
ซึ่งมีชีวิตอยู่นี้ให้มันเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับนั่นแม้จะยังไม่ตายมันก็คือสภาพเช่นนั้นคอยจะลมหายใจดับไปเท่านั้นมันก็แสดงอาการอย่างนั้นขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจานั้น 100% ไม่ผิดกันอะไรเลยนี่การพิจารณาเพื่อแก้ราคะตัณหาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้มากที่สุดยิ่งเป็นการดีพิจารณาจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญในร่างกายทั้งภายนอกภายในมองดูอะไรทะลุปลุกปล่องไปหมดด้วยความชำนาญของปัญญาที่พิจารณานี่ก็ได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วการดำเนินของเราดำเนินมาอย่างนั้นเห็นประจักษ์จริงๆอย่างที่ว่านี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากนี้เลยความรวดเร็วของปัญญาเวลามันชำนาญพอแล้วนี่เพียงขณะเดียวเท่านั้นสามารถทะลุบุโปร่งไปหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในเวลามันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่มันก็คอยที่แต่จะหลุดมือจากสิ่งที่ว่าเนี่ยอสุภะอสุพังทุกขังอัตตากลายเป็นสุภะสุพังสุขขังอัตตาไปทั้งหมดมันตรงกันข้ามตรงข้ามไปทางของกิเลสซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความจอมปลอมแต่มันเคยชินมันชำนิชำนาญมาแล้วกิเลสเป็นครูของโลกเป็นเจ้าอำนาจของโลกจึงต้องฝึกจิตใจของโลกให้เป็นไปตามความต้องการของมันอย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ธรรมะนั้นเข้าได้เป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นแก่กล้าสามารถย่อมมีหลุดลอยไปตามกิเลสได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนี้เองท่านจึงสอนให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซักๆจนทางนี้มีกำลังสติก็ค่อยมีกำลังปัญญามีกำลังการพิจารณาสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นจนถึงความชำนิชำนาญได้รวดเร็วตามใจหวังแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปความกำหนัดยินดีในสิ่งที่ตนเคยเป็นมาแต่ก่อนก็ค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาแล้วกลายเป็นความเบื่อหน่ายสลดสังเวชภายในจักรกายของเรานี้สลดจริงๆนะพิจารณาแล้วรู้สึกว่าสลดจริงๆประจักษ์หัวใจเลยเมื่อมันเห็นเข้าตามความจริงแล้วจะต้องเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายท่านจึงบอกว่าเบื่อหน่ายแต่มันยังคลายไม่ได้หมดมันก็ค่อยคลายกันไปคลายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความหมดสิ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการพิจารณาดังที่กล่าวนี้นี่สำหรับนักภาวนาให้หนักทางนี้ให้มากอย่างอื่นไม่ทันกับกิเลสตัวราคะตัณหาซึ่งรวดเร็วที่สุดในวัยของเราท่านทันนี่แหละเป็นวัยที่รวดเร็วที่สุดเพราะใครก็ผ่านวัยนี้มาด้วยกันเนื่องเกี่ยวว่ากำลังวังชาของเรานี้เรียกว่าเครื่องมือของกิเลสนั้นประเภทนี้มันพร้อมร่างกายก็สมบูรณ์ทุกสัดทุกส่วนตาก็ดีหูก็เร็วร่างกายที่เป็นเครื่องเสริมทุกด้านที่จะเสริมราคะตัณหาให้คล่องตัวและรวดเร็วนั้นมันก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นมันถึงหมุนติ้วติ้วอยู่กับอันนี้มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาแล้วหาอุบายฝึกทรมานมันหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารด้วยแล้วตั้งแต่จะตัดเครื่องมือของมันลงไปไม่ให้มันทำงานได้ด้วยความสะดวกเราสังเกตดูเวลาเราหลับเรานอนเต็มที่ของธาตุของขันนี้ก็เสริมราคะตัณหาได้ดีแต่สู้เรื่องอาหารไม่ได้อาหารนี่สำคัญมากทีเดียวอาหารดิบดีเท่าไรตามความนิยมของโลกฉันอิ่มมากเท่าไรนั่นแหละคนเราเมื่อกินได้ก็ต้องนอนหลับนอนมากความขี้เกียจขี้คร้านก็มักจะมากความคิดความปรุงก็มากมันเสริมมันไปเนี่ยเสริมให้คิดให้ปรุงมากคิดปรุงมีแต่คิดปรุงเรื่องเหล่านี้แหละไม่คิดปรุงเรื่องอย่างอื่นบางทีเรายังไม่รู้สึกตัวมันคิดอยู่แล้วความละเอียดของมันก็ละเอียดเรื่องราคะตัณหาไปเสียความหยาบก็เป็นเรื่องราคะตัณหามีแต่ความคิดที่เป็นเรื่องอันเดียวนี้เวลาสติปัญญาของเรายังไม่ทันและเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันสมบูรณ์เต็มที่ย่อมคล่องตัวได้เพราะฉะนั้นการฝึกทรมานจึงยาก
จะทำให้จิตสงบลงแต่ละครั้งละคราวนี้สงบไม่ค่อยได้เลยมีแต่กิเลสประเภทนี้แหละฉุดลากไปฉุดลากไปตลอดจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายด้านหลายทางทำให้สะดุดใจทำยังไงมันก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้สติตั้งเพราะตั้งคำว่าตั้งขึ้นกับล้มไปนะมันอยากจะพูดว่าในขณะเดียวกันขณะเดียวกันปัญญาไม่ต้องมาพูดแหละเรื่องปัญญาสัญญาทั้งนั้นมันหมายไปหมดมันตีให้เป็นสัญญาไม่ให้เป็นปัญญาได้เลยนี่เป็นเหตุที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมลงไปถึงสำหรับเราเองลงถึงขั้นอดอาหารอดนอนก็ทดลองดูแต่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะแต่ละอย่างละอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่นมันแสดงไปตามสนิทนิสัยเพื่อให้เราเลือกเอาว่าชนิดใดปฏิบัติแบบใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารอันนี้อย่างไหนดีนั่นเมื่อเราเห็นอย่างใดดีอย่างไหนดีแล้วก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละเข้ามาปฏิบัติถึงยากลำบากมันก็ต้องเลยทนทำจนได้เพราะอะไรก็เพราะว่าสนิทนิสัยของเรามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทนเอาไอ้ปังลองใหญ่เว้ยไอ้ปังมึงเฮาอะไรไอ้ปังเมื่อเราจับได้วิธีการที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราว่าจิตสงบได้เย็นได้นั่นแหละเรียกว่าถูกกับนิสัยสติตั้งได้เป็นเวลายืดยาวไม่ล้มพลอยเหมือนอย่างแต่ก่อนปัญญาพิจารณาใคร่ควรก็ได้ถึงไม่มากก็ทราบชัดว่าได้นั่นแหละเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องได้ฝึกต่อไปด้วยวิธีการดังที่เคยปฏิบัติมานี้นี่นั่นก็ต้องทุกข์นั่นทุกข์แหละไม่สงสัยแต่เราอย่ามาคำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพียงธาตุเพียงขันธ์ให้พึงคำนึงถึงเรื่องความทุกข์ในทางใจเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นมีความทุกข์มากร่างกายสุขขนาดไหนจิตก็หาความสุขไม่ได้ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทั้งที่ร่างกายสมบูรณ์นี่เมื่อร่างกายเป็นทุกข์บ้างก็ต้องยอมรับกันเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการฝึกทรมานของเรานี่นั่นจึงได้เหวนให้มีเหตุมีผลอย่างนั้นการปฏิบัติตัวอย่าเอาทำเพียงทำตามใจชอบเฉยๆอยากเดินจงกรมกี่นาทีก็เดินอยากนั่งกี่นาทีก็นั่งไม่ได้สับได้แสงได้เหตุได้ผลไม่มีกฎมีเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนนั้นมันไม่ได้เรื่องไอ้ราวอะไรมันก็เหมือนกับซุงที่ไหลไปตามน้ำนั่นแหละน้ำนั่นก็คือกิเลสมันผักมันดันไปซุ้งก็คือหัวใจเราถูกน้ำมันไหลไปเนี่ยเลยไม่ได้เรื่องเลยเราอันนี้ทำอะไรเป็นเพื่อความสะดวกความสะดวกมันก็เป็นซุ้งไปเรื่อยๆให้กิเลสมันพาไหลไปเรื่อยไหลไปหาทางความทุกข์ความทรมานร่างกายสมบูรณ์เท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากในทางใจออกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกในดัดสันดานมันดัดกิเลสนั่นแหละเราอย่าไปว่าเราดัดเราถ้าว่าดัดเราแล้วใครๆก็ถือว่าตัวเป็นเราเป็นตัวของตัวแล้วก็ดัดไม่ลงกลัวจะเราจะทุกข์จะลำบากนี่กับกิเลสมันแทรกอยู่ในคำว่าเรานั่นเองแต่เราไม่รู้มันเพราะจึงว่าดัดกิเลสให้มันอ่อนลงไปอ่อนลงไปการคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมานี่คือการฝึกทรมานใจเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันแม้ปรินิพพานไปแล้วก็เท่ากันกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะชี้แจงแสดงบอกความจริงทั้งหลายไว้แล้วต่อจุดมุ่งหมายไม่มีผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายนั่นเลยถ้าเราปฏิบัติตามธรรมของท่านถึงแม้เหมือนท่านไม่ได้นิพพานเพราะความจริงเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา
การพัดพรากจากไปของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็พัดพรากด้วยเรื่องร่างกายนี้ทั้งนั้นโลกก็พัดพรากกันอยู่อย่างนี้ทั้งกับทั้งกันแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าเมื่อถึงการเวลาของธาตุขันธ์ซึ่งอยู่ในวิสัยของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะยึดจะเกาะมาเป็นประมาณภายในจิตใจมาปฏิบัติได้ผลจะเห็นขึ้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่สงสัยทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่และปรินิพพานไปแล้วความจริงจะเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมนี่คือความจริงแท้ไอ้เรื่องที่คาดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วห่างเหินจากอัตตธรรมไปแล้วอะไรๆก็เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งขนไปนิพพานทั้งหมดขนไปด้วยพระองค์ทั้งหมดลื้อไปหมดไม่มีอะไรเหลือเราเหลือตั้งแต่หนังสือเหลือตั้งแต่คัมภีร์อย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกอุบายใดที่จะเป็นเรื่องสัตว์โลกให้นอนใจตายใจรุ่มหลงไปตามมันนั่นแหละคืออุบายอันแหลมคมของมันของกิเลสมีอยู่ทุกซอกทุกมุมแต่เราไม่รู้นั่นสิสำคัญเมื่อไม่ถึงขั้นที่จะรู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วออกมาช่องไหนช่องไหนออกมาแง่ใดนี้มันทันกันทันทีทันทีนั่นนั่นแหละผู้ที่ท่านเหนือพวกเราเราเป็นอย่างหนึ่งท่านเป็นอย่างหนึ่งเรารู้ไปอย่างนี้ท่านรู้ไปอย่างนั้นนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่อยู่ในกรอบของธรรมของธรรมของธรรมความรู้ของเราเป็นความรู้อยู่ในกรอบของกิเลสครอบงำครอบงำบีบบังคับเพราะฉะนั้นเวลาเราแสดงออกอะไรเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่รู้ท่านรู้ท่านที่ได้นำธรรมที่ท่านรู้แล้วนั้นมาสอนพวกเราให้เรายึดเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาไว้เรื่องของกิเลสหลอกโลกหลอกอย่างนั้นน่ะมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานเสื่อมสิ้นไปหมดแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผู้ที่มันพูดอย่างนั้นคือมันไม่ได้สนใจปฏิบัตินอกจากให้กิเลสขยำหัวมันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเราอย่าเอามาเป็นสรณะอย่าเอามาคิดให้เสียเวลาเวลานอกจากพุทธังธัมมังสังฆังสังฆะฉามิที่เราฝากเป็นฝากตายในตอนนั้นคำพูดเช่นนั้นของบุคคลเช่นนั้นไม่มีอะไรเป็นคุณเลยนอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเพียงสัมผัสเข้าที่หูเท่านั้นมันก็พอแล้วและยิ่งเราจะเห็นด้วยตามไปด้วยก็นั่นแหละเรียกว่าถูกแล้วถูกต้มแล้วถูกต้มแล้วนี่มีการจำภาษาก็มีจำนวนมากพากันอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอย่าให้กิเลสมันแทรกเข้ามาได้ว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งสำคัญในทางนั้นสำคัญในทางนี้สำคัญในทางความรู้วิชาสำคัญในความมีฐานะต่างๆอย่างนี้เป็นความสำคัญของกิเลสซึ่งจะคอยมากระทบกระเทือนผู้อื่นหรือเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นเหยียดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นรายอื่นจนได้ให้ระมัดระวังอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแต่เราไม่รู้เราจริงมันจริงทำให้เราหยิ่งในเรื่องของกิเลสแต่ไม่หยิ่งในเรื่องของธรรมนี่แหละคอยแทรกเสมอถ้าเรามีความกระทบกระเทือนหรือทะเลาะเบาะแว้งกันหรือลงรอยกันไม่ได้ก็เรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วลงทันทีนี่ก็เราก็มาฆ่ากิเลสเราอย่ามาเลี้ยงกิเลสเอาไว้สิ่งใดไม่ดีมันขวางว่าใจทลายนั่นแหละคือกิเลสขวางใจให้รู้ทันทีว่าถ้าทำแล้วไม่ขวางมันไม่ลงใจถึงถูกขนาดไหนมันก็ไม่ลงใจถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่หรือถือว่าตัวเป็นผู้มีความรู้หรือศึกษาเราเรียนมามากหรือตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญว่าตนว่าดีว่าดีนั่นแหละคือตัวหยิ่งของกิเลสมันจะเข้าทำลายธรรมให้ระมัดระวังถ้าเป็นธรรมแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเหมือนอวัยวะของเรามีส่วนไหนบ้างที่จะลำเอียงกันไม่มีแม้แต่ผมเราก็ยังรักว่าเป็นผมของเราขนของเรานั่นดูสิตลอดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ในอวัยวะของเราทั้งเป็นของสกปรกโสมมเต็มอยู่ในร่างกายนี้เรายังก็ยังถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เอียงเราต้องรักษาเป็นความรับผิดชอบของเราทั้งสิ้นโดยหลักธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นหรือสัญชาตญาณก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันการอยู่ด้วยกันก็ให้มีความรักใคร่มีความสนิทสนมกันโดยธรรมไม่ยิ่งไม่หย่อนความยิ่งความหย่อนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะเข้าแทรกจนได้อะไรที่ถูกยอมรับกันทันทีทันที
นั่นคือทางของผู้จะแก้กิเลสแก้อย่างนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะก็ให้แก้ให้ระวังตัวให้ดูตัวเองอย่าไปดูแต่หมู่เพื่อนว่าผิดพลาดอย่างนั้นไม่ถูกใจอย่างนี้ให้ดูของตัวของเราตัวมันเป็นเสนียดจันไรมันมีมันคอยไปยึดไปเกาะในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและถือมาขึ้นมาคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วก็ยังภูมิใจในความคิดของตนอยู่นั่นแหละคือเรื่องของกิเลสทำงานแล้วให้เราพึงทราบอย่างนั้นถ้าไม่ทราบแล้วมีได้เรื่องการอยู่ด้วยกันหลายคนมีการกระทบกระเทือนทะเลาะเบาแว้งกันได้แล้ววันนี้อย่าให้มีเป็นอันขาดผมนี่เคยเข็ดเคยหลับมาจากเรื่องราวทั้งหลายมาพอแล้วจึงได้ประกาศให้หมู่เพื่อนฟังเรื่อยมาไม่ได้หยุดหย่อนในเรื่องเหล่านี้เพราะเข็ดจริงๆเรื่องที่ตัวหยาบโลนี่มันออกตีตลาดฆ่าพระฆ่าเนรให้ชิบหายวายพวงไปด้วยความยื้อยิงของตัวเองนั่นแหละมันทำลายตัวเองนี่มันก็อ่อนลงอ่อนลงวันนี้ก่อนเพียมากจริงๆจนจะพูดอะไรไม่ได้แต่ก็เพราะเป็นวันสำคัญคือวันเข้าพรรษาก็ได้ประเดียงให้หมู่เพื่อนทราบโดยทั่วกันบ้างว่าต่างคนต่างองค์ต่างประกอบความภาคเพียรอย่าสนใจกับเรื่องอะไรไม่มีอะไรสำคัญในโลกนี้ยิ่งกว่าการบำรุงจิตใจของเราได้ด้วยความภาคความเพียรการรักษาจิตใจด้วยสติมีภาวนาอยู่เป็นประจำนี่คือความถูกต้องนี่คืองานของพระเราทำให้สมบูรณ์ตรงนี้ส่วนภายนอกนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกปัจจัยเครื่องอาศัยเอาแน่กับมันไม่ได้มันไปได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่ฉลาดปัจจัยก็เลยกลายเป็นยาพิษขึ้นมาถ้าเราฉลาดแล้วก็เป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นนี่ตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรที่ศาลานี้ก็ดังที่เคยพูดแล้วก็มีผู้ประจำอยู่เป็นประจำประจำมีการมีงานอะไรก็รีบช่วยกันให้เสร็จให้สิ้นอย่าให้มันอึดอัดเหนื่อยหน่ายยุ่งกันอยู่ภายในศาลานี้ไม่ดูไม่ได้นี่แหละวันนี้พูดกันตอนนี้ผมเหนื่อยเอาละวันนี้เหนื่อยมากพูดไม่อยากลมไม่อยากสมีมันเหนื่อยวันนี้เราเห็นใจเราประชาชนญาติโยมในทำไงหัวใจเขากับหัวใจเรามันก็เหมือนกันผมมาเทียบหมดทุกสัตว์ทุกส่วนก่อนที่จะได้ต้อนรับประชาชนเห็นบิณฑบาตนี้เหมือนกันต้องใส่บาตรคนมากเท่าไรครับจออยากให้เราอยากใส่บาตรเราอยากใส่บาตรเราแล้วก็คิดถึงอย่างนี้มีพระทั้งเท่าไรที่นี่ทั้งหมดอยู่นี่จะมาขาเท่าไรพระรวมหมดเลยเท่าไรเลยไม่รู้หรือว่ากูนี่หนึ่งมึงเป็นงั้นถึงนับอ่ะฮะพระเท่าไรพระ36เหรอแล้วเนนล่ะเนนสี่สี่สิบพอดีนี่แหละไม่เลิกมาต้องสี่สิบผมยิ่งกำลังอ่อนลงพระมากมันเหลือไหลนะมันอึดอัดมากอย่างนั้นก็อึดอัดแล้วตัวขี้เกียจคำคำว่าปฏิบัติอยู่นี่มีองค์ไหนล่ะเวลาหมู่ก็ทำไม่ค่อยมาทำหมู่เพื่อนทำพอขัดไม่ได้แล้วอึดอัดอึดอัดไอ้สายก็มันก็มาอะไรก็แบบนั้นแบบอึดอัดอึดอัดยายเห็นในวัดนี้นะนี่ผมเข็ดมาพอแล้วผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราท่านยิ่งเข้ายิ่งแก่ลงไปท่านยิ่งไหลมาครับท่านเราคือคอยอยู่ฉากหลังนั้นที่เราจะตายไม่หรือไว้ตกไว้เพื่อให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีให้ไม่หนักใจนัก
นี่เวลาผมไปไหนมาไหนท่านรู้ทันทีนะว่าเพราะผมเองนั่นแปลกนะเวลาผมจากท่านไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ท่านเดินจากเดินกลางกลางท่านเห็นท่านลำคาญเพราะงั้นปกติตามในสายท่านนะท่านจึงไม่อยากให้ผมไปไหนแต่ท่านไม่พูดนะท่านก็เห็นใจเราเหมือนกันว่าเราตั้งใจแค่ไหนท่านก็ทราบเนี่ยเวลาเราอยู่เป็นยังไงพระเนรท่านก็ทราบเวลาเราจากท่านไปภาวนาบ้างช่วงระยะการท่านก็ทราบแต่ท่านไม่พูดนะเขาจะเก็บความรู้สึกได้เก่งยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราอะแต่ถึงเวลาจะเปี้ยงก็เปี้ยงเหมือนฟ้ากินขลุ่มเราอยู่นั้นเราดูตลอดเวลาด้วยเราหนักมากกันหมดแล้วถ้าเนี่ยจะหนักอะไรเท่าเราอ่ะพวกเนี้ยทุกมุมเราดูหมดเลยเนี่ยตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติประจำองค์ท่านนี่เราก็ต้องคอยแนบอยู่ตลอดคอยเตือนตลอดอย่าให้ก้าวไกลกันเหล่านี้เราไปยืนอยู่ที่แรกก็ขึ้นบนกุฏิกับท่านขึ้นกุฏิแต่เราไม่ใช่คุยมันคล่องตัวจริงเนี่ยอะไรๆพระเนรทันเราง่ายๆเลยปุบปับปุบปับปุบปับท่านก็รู้หมดในเรื่องเหล่านี้เอาบริการของท่านเหมือนกันแต่ก่อนท่านก็เลยห้ามเราแล้วออกมาให้หมู่เพื่อนแยกกันแยกกันท่านก็เลยห้ามพระตีมีอายุพรรษาแก่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งมากนักก็ได้ท่านเนรทำพวกนี้มันจะไม่มีนิสัยติดตัวมันแหละมันว่าท่านว่างั้นนะเพียงแต่คอยดูแลท่านว่างั้นนะผมก็เลยงดอันนั้นแล้วคอยดูไม่ค่อยขึ้นกุฏิท่านสองสามวันขึ้นทีนึงไม่ขึ้นผมอยู่บันไดนั่นคอยดูใครเอาอะไรลงมาคอยดูเคลื่อนไม่ได้เพราะท่านจริงจังทุกอย่างท่านแต่พอดีอันนี้สายเรานี่ก็อีกเหมือนกันมันก็จริงจังเพราะฉะนั้นมันถึงอยากจะว่าถ้ามันเป็นการอ่านเรื่องก็อยากว่าจะเข้ากันได้ว่างั้นใช่ไหมท่านว่าอะไรเราจับปุ๊บเข้าเลยเข้าในหัวใจนั่นไม่ใช่ลอยๆนะอุทีเล่นทีจริงอะไรก็ตามนี่มันไม่ได้เล่นมันเหมือนกับถ้าเป็นขึ้นเวทีก็จ่อตลอดเวลาการพูดอะไรบางทีท่านเป็นปัญหาก็มีมาคิดจริงเวลาเราไปท่านถึงได้พูดถึงอยู่เรื่อยท่านมหาไปไงนะอยู่นั่นธรรมดาต้องไม่ค่อยถามถึงใครง่ายนะไม่ค่อยถามบางทีเราพอคล้องผ้าขึ้นไปหาท่านเราจะลาท่านยังไปไหนเนี่ยบางทียืนกันนี่ตัวเนี่ยปัญหาท่านขึ้นแล้วเราก็พูดอะไรไม่ออกแล้วที่นี่นั่นท่านก็เราก็รู้แล้วเมื่อไปไหนตัวนี่ยุ่งกันนี่ตัวท่านบอกท่านไหมก็ทั้งๆที่ก็ได้ปรึกษาท่านพอประมาณหน่อยเลยผมก็ถือขึ้นไปหาท่านก็ได้เรื่องอันหนึ่งของท่านก็มีของท่านนั่นแหละกินได้ยับออกมาอย่างนั้นเราถ้าท่านไม่พูดไม่มีเงื่อนไขอีกผมก็เลยไม่กล้าพูดนะมันต่อไปแล้วค่อยๆมีเงื่อนไขนี่เป็นไงที่เจ้าขาบอกเวลาเยอะนั่นว่าล่ะมีกมูกับเพื่อนมันก็ยุ่งยากอย่างนี้แหละเนี่ยพูดแปลงั้นมันจะก่อนจะไม่มีเวลาทำของตัวมันจะเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ว่าไปงั้นเนี่ยก็แล้วท่านใครเงื่อนแล้วหนึ่งจากนั้นมาแล้วก็แยบเรื่อยมีเราก็อกเราก็โล่งแล้วเราก็พูดได้เราก็ลบท่านขนาดนั้นนะถ้าท่านไม่มีเงื่อนเลยท่านพูดแต่นั้นผมก็ลาไม่ได้ผมกลับลงมาเพราะเคารพท่านพูดอย่างนั้นท่านมีเมตตาต่อเราขนาดไหนแล้วก็รู้เรื่องของเราที่จะท่านเสียหายไปไหนท่านก็รู้อยู่แล้วว่าจะเสียหายไปไหนท่านก็รู้แล้วเป็นพระเน้นเต็มแบบนี้เป็นยังไงก็ต้องอยู่ในหัวของเราท่านก็รู้เราอยู่ท่านก็สะดวกสบายทุกอย่าง
คอยจดคอยจ้องคอยดูทุกอย่างอะไรว่างั้นเถอะอะไรๆก็เราเวลาพระเนนผิดพลาดอะไรนี้ก็เราก็ตัดหัวนี่รองท่านเลยแล้วก็ดึงมาเราเสียท่านดุเราเออจะว่าพระเนนเราค่อยว่าทีหลังนั่นแน่อย่างนั้นนะเพียงเรื่องท่านไปพูดมาอะไรก็เอ้อาก็มหาผิดมหาผิดหวังทำไมวะมหาวนี่จะไม่จะไปโง่นักหนาผิดกูพลาดกูแย่งกูนั่นต้องแก้ปัญหาไปเดี๋ยวนั้นยึดท้ายว่าเพราะว่าก็มีแต่มหาผิดทำไมมหาวนี่จึงโง่นักหนาฮะหรือว่าไปนั่นท่านรู้แล้วว่าเราตัดหัวรองหมู่เพื่อนไว้เนี่ยท่านรู้แล้วรู้หมดมันก็ดูเราจะผิดพลาดอย่างนั้นแต่เหลือท่านก็ดูอยู่แล้วมันก็รู้เองเวลาพูดปัญหากับท่านอะไรๆนี่มันไม่ผิดอะไรกับพ่อกับลูกนะก็ผมเนี่ยเป็นแปลกๆอย่างนั้นแหละแล้วเรามันก็สนิทถึงขนาดนั้นนะมันแล้วมันนุ่มมันนิ่มอะไรพูดไม่ถูกกับท่านนะถ้าว่าเย็นก็เย็นนะจนตายใจก็ตายสลดหมดหมื่นแสนเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีเหลือมันหมดลงหมดเลยพวกท่านเหมือนพ่อแม่กับลูกพูดกันบางทีพวกตาประขาวพวกอะไรหลังไหลมาขออยู่กับท่านเขาว่าเป็นปอบเป็นผีอะไรเป็นปอบกินบ้านกินเมืองเขาไล่จากบ้านเขามาอยู่กับท่านเขาก็ใส่ปัญหาปฏิวังเลยเขาจะฟังเป็นอุบายมันออกนะเราอยากฟังอุบายท่านออกก็หาอุบายพูดแล้วไอ้ผ้าขาวนี่ก็มามากมายวะบางรายเขาว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก็มาก็มาอยู่มาอยู่นี่มันทำไมมันถึงเป็นวัดมาวัดเราศาสนามันเป็นเหมือนสถานที่ฐานอะไรแบบนั้นเหรอใครไม่ดีโยนก็มาโยนก็มาระวังนี่ท่านจะออกจากไหนไปดูไปฟังเราหยั่งเสียงท่านคนอื่นไม่กล้าพูดกับท่านเลยผมมันพูดได้ทุกอย่างท่านก็รู้ว่าความกล้าหาญเป็นยังไงท่านก็รู้เรามันกล้าหาญจริงเด็ดถึงเวลาเด็ดแล้วท่านก็รู้นิสัยเราแต่ว่าโง่ฉลาดท่านก็รู้หมดแล้วนี่เวลาท่านตอบเออเขาก็เห็นเป็นลมโพลมไส้ท่านแก่ไปเขาก็ยังมาอยู่จะทำยังไงก็อยู่ไงแหละว่าเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้มันคือว่าหนีถือเป็นลมโพลมไส้เขาก็มาอาศัยกันแหละมันก็ไปหันเถอะแล้วก็ว่าอย่างของเรายังสื่อมามันหนักให้หนักอกเรานี่นะใครมาก็อยู่ในหัวอกเราหมดพระเนรเข้ามาก็อยู่พระตาพระขงพระขาวก็อยู่ไม่ใช่ธรรมดามันหนักอกวันนี้เหนื่อยไม่หยุดเป็นยังไงนะฟ้าใหม่ก็พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้จะให้อบรมเหมือนอย่างแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วให้ฟังเทปเอานะผมก็ไม่เคยเป็นกระดัวที่หมู่เพื่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ก่อนประชุมอบรมกันเท่าไหร่เดือนหนึ่งกี่ครั้งก็เคยอบรมเดี๋ยวนี้มันยกไม่ขึ้นนะอยู่ลำพังเจ้าของตอนนั้นมันก็พอแล้วเพราะจริงไม่อยากยุ่งกับอะไรถ้าตามทำลำพังผมก็บอกชัดๆแล้วว่าผมไปนานแล้วเขาไม่อยู่ตามนี้เนื้อกินนิสัยเจ้าของหนีไปแล้วไปคนเดียวเงียบเงียบเงียบไปอย่างนี้ไปไหนต้องไปจะแห่ตามมันไปสิไปอยู่ที่ไหนก็ได้สามวันอย่างมากแล้วก็จะแห่กันไปแห่กันไปอยู่นั่นแต่เท่าเดิมก็เหมือนก็ไม่ไปเขาไปเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยเขายิ่งหนุ่มกว่าเราอีกเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยมีอย่างนั้นสิการหนึ่งก็คิดถึงหัวใจของโลกอีกแหละมันหลายด้านไม่ได้คิดด้านเดียวนี่คิดหลายแง่หลายกระทงอย่างมีตบาทนี่เหมือนกันผมก็ทนมานั้นเนี่ยธรรมดาผมทนเมื่อวันนั้นรู้สึกเย็นเย็นจึงรับได้แค่ในเมื่อวานหยุดเลยฝืนมันไม่ได้มันจะเอาอ่ะแต่มูชานี่เขาช่วยยกบาทนะเวลาเขาออกของออกเราไม่ได้ถ่วงเราอยู่ตลอดมันก็ไม่ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นะเนี่ยสายบาทนี่มันกดเนี่ยเขาก็ยกบาทช่วยเขาขนของออกยกบาทช่วยแม่เราหนักเราจึงทนได้รับได้ทุก
ทุกรายนี่นะมันชอบนี่ทำไมงั้นไม่ได้นะคือมันหนักแล้วมันกดหนักกดอยู่ตลอดกดอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยเป็นขึ้นมาค่อยเป็นขึ้นมาขึ้นข้างบนนี่แล้วเดี๋ยวก็วิงเวียนนะนี่นั่นมันชอบนี่พอทนได้ผมจริงว่าทนมาเพราะเขาช่วยเขายกบาตรช่วยด้วยขนของออกด้วยไม่ให้เราหนักเวลาหันออกมานี่เขารีบยกบาตรทันทีเพราะมันหนักอยู่ในวันนี้มีใครเป็นหมอเส้นดีๆจะคนมันมีพอมีบ้างไหมนี่หรือมีแต่ตะกี้จิ้งหลงจิ้งเหลียงจิ้งกาจิ้งจกว่าไต่ตามขาอย่างนี้มันไม่ค่อยใครนวดนะพิจารณาดูมันไม่พอจะเกิดประโยชน์อะไรนะก็เลยปล่อยไม่ให้ทำคนก็แน่นทั้งนั้นทั้งควรแน่นเลยจนนั่นหาที่นอนไม่ได้ผมเดินเข้าไปตอนนี้ตอน 4:30 นนี่ไงเดินเข้าไปถามดูคุณไหนแน่นหมดอัดแน่นเลยก็คงจะเริ่มไปก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็เป็นนั่นที่ว่าก็หวังพึ่งหัวใจหาที่เกาะที่ยึดเนี่ยเราเทียบหัวใจเรานี่แล้วเราจึงได้ทนในหัวแล้วว่าหัวใจก็ออกของออกกลางแล้วมันก็ถูไถกันไปมันไม่อยากเกาะมันไม่น่าเกาะมันก็ไม่อยากเกาะไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันเลยในเรายึดมันไม่อยากยึดไม่น่าเกาะมันไม่อยากเกาะถ้าน่าเกาะแล้วยังไงมันก็พันเหมือนอย่างเราพันเพราะแม่ครูอาจารย์มั่นมันพันจริงๆนะหัวใจผมอยู่กับท่านหมดทุกอย่างเลยอย่างนั้นแล้วเวลาท่านสิ้นแหมน้ำตาร่วงเลยจ้ะนะมดนี่เลยมดเลยเพราะปัญหาเราตอนนั้นมันกำลังเข้าได้เขาเข็มหมุนติ้วไม่มีวันไม่คืนนะยิ่งดูปฏิบัติท่านอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่นี่ไม่ถอยนั่นเป็นแต่เพียงมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเท่านั้นแหละเพราะงานมีเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ปัญหาก็เกิดเรื่อยสิปัญหาขึ้นเรื่อยเกิดเรื่อยท่านช่วยแก้ให้มันเร็วนี่เหมือนอย่างครั้งพุทธการพระสาวกครับพระทั้งหลายที่เข้าไปทูลปัญหาครับหาพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ยังทรงประชันอยู่พระเข้าไปยังจะไปอยู่ที่ใกล้ๆลำบากลำบนก็ต้องถูใจกันไปช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องทนกันไปอันนี้เมื่อเวลาจากกันไปพอทนก็ทนไปบางทีไปสัก 4-5 วันกลับมาอีกนะท่านยิ้มนะท่านเห็นเรามาท่านรู้นี่ฮะมาเหรอไป4-5 วันนะเขาไม่ไปไกลพอมาทางสังหารแล้วมาหาท่านเช่นหนึ่งทางกุฏไหบ้างบ้านนิ้วเนี่ยทาง13-14 กิโลสังหารแล้วปุ๊บเดียวเลยแต่คนเดียวมีธรรมะกับท่านให้ตุใจแล้วก็มากับความเพียรตลอดบางทีจึงก็มืดแล้วถึงออกจากวัดท่านนะความเพียรไปตลอดอย่างนั้นแหละมันตักตวงเอาตั้งแต่อัตธรรมนี่ว่าไงจิตไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตธรรมเต็มหัวใจเต็มหัวใจหมุนติ้วติ้วติ้วนานผมยิ่งไปอยู่แต่องค์เดียวผมมันสนุกฟัดกันนะเวลาไม่ว่างจริงนะจิตนี่แหมไม่มีเวลาว่างเลยนะผมก็อัศจรรย์เหมือนกันไม่เคยคาดเคยคิดแต่ว่ามันจะเป็นที่ขนาดนั้นนี่แหละถึงเวลามันหมุนกลับมันเป็นอย่างนั้นเวลาวัตวนมันหมุนใจเรามันหมุนกิเลสมันก็เป็นอัตโนมัติทั้งมันคิดเรื่องอะไรแสดงออกอะไรมีแต่กิเลสทำงานหมดนั่นหมดเวลาสติปัญญามีกำลังเป็นธรรมแล้วสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังมันหมุนกลับแล้วจริงหมุนกลับเป็นวิวัตรจักรไม่มีเวลาว่างเลยนอนนี่ยีบเดียวนะคิดย้อนหลังนี่มาให้ว่างั้นเลยเวลาทุกข์ทุกข์มากจริงๆผมจึงกล้าพูดแต่ว่างานของในโลกอันนี้ผมไม่เคยเห็นงานใดที่จะหนักมากกว่างานภาวนาฆ่าดิเรกนี่เลยว่างว่าแล้วเต็มปากเลยเพราะมันเป็นในตัวของเราเองอันนี้เราหนักมากจริงๆนะ
จนน่ากลัวคิดด้านหลังเจ้าของแต่ตอนนั้นมันก็พอเหมาะกันนี่กำลังวังชามันก็อำนวยเห็นมันก็ความมุ่งมั่นมันก็เหนียวแน่นทีเดียวความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญนะแน่นปังนี่ความเพียรมันก็ไปตามความมุ่งมั่นเลยไม่อยากพูดความเพียรนะมันไม่ถึงกันนะเวลามันเป็นโดยอัตโนมัติทั้งวันแล้วมันไม่ใช่ความเพียรเขามาเพียรนะคือต้องพยายามถูถ่ายกันไปไม่อยากไปก็ใส่กันไปเรียกว่าเพียรอันนี้เราได้ล้างเอาไว้ถ้าว่าความล้างมันจะถูก ความล้างเอาไว้คือมันเลยเถิดมันผาดโผนต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้นอนคือไม่หลับเลยนี่สิกลางวันยังจะไม่หลับอีกนั่นน่ะเพราะนี่ต้องล้างเอาไว้จะตายจริงแล้วก็ล้างไว้จริงเลยมีคงไม่รู้เวลาเวลาอยู่ที่ไหนมันไม่ออกเลยจะไปรู้เวลาเวลามันไม่มีหิวไม่ได้หิวอะไรไม่สนใจก่ออะไรทั้งนั้นนี่แต่ขึ้นเวทีเข้าวงในกันแล้วฟัดกันนั่นเลยมันก็เปิดโล่งให้เห็นอยู่ในหัวใจมันทำให้เพลินอยู่อันหนึ่งนะเปิดโล่งเห็นภัยในทุกข์เห็นภัยในกิเลสนี่ก็สุดหัวใจเห็นคุณในธรรมก็สุดหัวใจต่างอันต่างสุดหัวใจแล้วก็บวกลงไปหาจิตดวงเดียวมันก็พุ่งเลยสิกำลังนั่นตอนพ่อแม่ของอาจารย์ป่วยนั้นเราก็ป่วยใจนะวะท่านป่วยธาตุเราป่วยใจท่านเพียรทางธาตุขันเราก็เพียรทางละเพียรทางด้านจิตใจออกจากทางคงกระพับขึ้นหาท่านเลยนะพอลงอย่างนั้นกระพับเข้าทางคงรู้ว่าก็ปัดกวาดเสร็จแล้วแล้วก็เข้าเลยทางกลมเรื่องความเพียรมันหมุนวันตลอดแหละแต่ถ้าเข้าทางกลมแล้วเรียกว่าขึ้นเวทีต่อยแล้วนั่นมันก็เลยทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงได้กล้าพูดได้ชัดเจนที่ว่าพูดสติปัญญาธรรมดาหรือมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงภาวนาเวลาปัญญาเป็นยังไงก็มันเต็มหัวอกเนี่ยมันจะพูดไม่ได้ยังไงท่านมหาเมื่อมันเป็นแล้วมันพูดได้เนาะคนเราผมมันเป็นจริงๆก็บอกว่าเป็นจริงๆเป็นขนาดที่ว่านี้มันเป็นธรรมจักรเลยหุ่นติ้วติ้วไม่มีเวลาเลยนี่ใครไปยุ่งผมได้เมื่อไหร่เพราะจึงไปหากินบ้านเล็กๆน้อยๆพออาศัยก็กินวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วต้องไม่ค่อยกินทุกวันก็ด้วยนะถ้ามันจะกินจะตายยังไงกินก็กินมันกินไม่ถอยของมันจะเอาให้หลุดให้พ้นให้พ้นเอาอย่างนั้นไม่มีที่เพราะมันเหมือนกับมาจับผิดจับถูกอยู่เนี่ยจับหางมันคว้าหางผิดคว้าหางถูกมันเราตามไล่จับวัวเนี่ยคว้าผิดคว้าถูกหางมันมันก็ขยับเลยจะขอมจะตายกันเลยไม่รู้ว่าเวลาเอาพอมหาสติมหาปัญญานี่มันหยาบไปนู่นน่ะฟังดิมันก็มหาสติมหาปัญญาเป็นพื้นฐานอันที่ละเอียดเข้าไปนั่นคืออะไรนะอะไรนะนั่นท่านก็ไม่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกในหนังสือนั่นมันก็ไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่มันแบบมันซึมมันทราบมันเหมือนไฟได้เชื้ออย่างว่านะมันซึมมันทราบของมันไปที่นี่คิดเห็นมันอยู่ยังไงมันตามกันได้เห็นหมดนั่นก็ไม่ทันกันฆ่ากันไม่ได้สิถึงได้ว่าโหหมดเลยในสกุลกายของเราที่แทรกหมดเลยว่ะเวลาไฟอันนี้ตามถึงได้รู้โอ้โหสนุกพิจารณาสนุกคิดเวลามันเป็นโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบังคับเลยนอกจากร่างเอาไว้เท่านั้นหมุนวันละเอียดก็หมุนแบบละเอียดอยู่นั่นแหละถึงขั้นละเอียดเท่าไหร่ก็หมุนละเอียดลงไปขั้นหยาบก็หมุนขั้นหยาบแต่พูดจังอื่นก็พูดไม่ได้ก็ต้องมาพูดมหาสติมหาปัญญาเนี่ยที่ว่ามันเป็นเองตลอดเวลานั่นก็เป็นภาวนามรรคปัญญามันเป็นขึ้นเองเอาละเนาะเรื่องสนุกเหนื่อยผมเหนื่อยเลยหนึ่งปีนี้โอ้ยยุบกับว่าหายเหนื่อยเอาอันนี้ออกนี่ออก